สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปิ่นพามาที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลินค่ะมาทำอะไรเอ่ยมาเลยที่ชั้น1มาที่ครัวเมอร์ลินค่ะทุกคนเขามีบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ย199บาทมีเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะครัวเปิด5โมงเย็นถึง4ทุ่มนี่ประตูที่เมื่อกี้ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆ เข้ามาทางนี้นะก็จะเจอบรรยากาศแบบนี้เลยเขาเข้าได้2ทางนะเดี๋ยวปิ่นจะพาเข้าอีกทางนึงทางนี้ก็คือครัวเมื่อกี้ใช่ไหมที่เพื่อนๆ เห็นก็เปิดประตูเข้ามาเลยก็จะเจอบรรยากาศแบบนี้ที่ปิ่นรู้จักโรงแรมนี้เพราะว่าตอนที่ปิ่นมาทำงานภูเก็ตใหม่ๆค่ะเวลามีงานสัมมนาก็จะมาสัมมนาที่นี่ค่ะโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลินแล้วกลางวันใช่ไหมเขาก็จะมีพักทานข้าวโอ้ปิ่นว่ารสชาติอาหารเขาแบบถูกปากปิ่นมากเลยค่ะในครัวเมอร์ลินอ่ะปิ่นก็คล้ายๆเหมือนกับว่าจะเป็นแฟนพันธุ์แท้เขาอะนะของครัวเมอร์ลินอ่ะเพราะว่าปีนึงเนี่ยปิ่นมาสัมมนาบ่อยมากค่ะที่โรงแรมนี้ก็จะติดใจรสชาติอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะก็ตามเขามาตลอดแหละแล้วก็ช่วงโควิดอ่ะปิ่นก็ไปเจอว่าเขาอ่ะมีบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยปิ่นก็ชวนเพื่อนๆมาค่ะตอนนั้นนะเดือนหนึ่งอ่ะมากันอาทิตย์2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งปัจจุบันอ่ะเขาขึ้นราคาเป็น199ตอนนั้นปิ่นมานะเป็น179นี่ถ้าเกิดสมมติว่ามาทางล็อบบี้ใช่ไหมล็อบบี้ของโรงแรมอ่ะเพื่อนๆก็จะเดินตรงเข้ามาที่ครัวเมอร์ลินเลยเขาอัปเดตราคาบุฟเฟ่ข้าวต้มแล้วเห็นไหมนี่ป้ายครัวเมอร์ลินทางเข้าเขาจะเป็นทางนี้เดี๋ยวปิ่นจะพาเข้าไปก่อนนะถ้าสมมติว่าเราเดินตรงมาทางล็อบบี้นี่ค่ะเห็นแล้วใช่ไหมเข้ามาก็จะเจอบรรยากาศแบบนี้นี่ค่ะจริงๆนะทุกคนที่ครัวเมอร์ลินเนี่ยลูกค้าเขาเยอะมากแล้วเขาเปิดครัว5โมงเย็นถึง4ทุ่มใช่ไหมวันนี้ปิ่นมาไวมากเพราะปิ่นอยากจะทำรีวิวเก็บไว้ดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะปิ่นมากินบ่อยมากแต่ปิ่นไม่เคยถ่ายรูปไม่เคยทำวิดีโออะไรเลยแล้วแบบช่วงนี้ปิ่นทำวิดีโอลง YouTube ใช่ไหมปิ่นนึกถึงที่นี่มากวันนี้ปิ่นรีบมาก่อนเลยเพราะถ้ามาช้านะปิ่นไม่สามารถทำรีวิวแบบนี้ได้นะเพราะลูกค้าจะเยอะใช่ไหมลูกค้าเขาก็จะตักอาหารอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามาถ่ายรูปแล้วก็เกรงใจเขาอ่ะปิ่นวิ่งแจ้นมาเลยนะน้องคะขออนุญาตพี่ขอถ่ายวิดีโอได้ไหมคะอะไรเงี้ยเห็นไหมครัวเขายังไม่เปิดนะปิ่นมาก่อนปิ่นแบบเกรงใจเขามากเลยอ่ะแต่ปิ่นอยากจะเก็บบรรยากาศไว้อ่ะทุกคนเนี่ยปิ่นเลยต้องเร่งมือค่ะรีบๆทำเพราะเดี๋ยวเขาจะเปิดครัวแล้วลูกค้าเข้ามาแล้วปิ่นจะไม่ได้เก็บบรรยากาศแบบนี้อ่ะทุกคนมันจะเหมือนกับไม่ค่อยพิถีพิถันทำวิดีโอเท่าไหร่นะเพราะปิ่นต้องเร่งแข่งกับเวลาเดี๋ยวลูกค้ามาปุ๊บนะทุกคนเต็มนี่หมดเลยแล้วรู้ไหมว่าต้องจองโต๊ะนะปลอดภัยที่สุดว่าเราจะมีโต๊ะปิ่นก็จองโต๊ะแล้วนะโต๊ะปิ่นมีแล้วเนี่ยค่ะปิ่นก็เลยรีบลูกค้าเขาเยอะจริงๆทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวอันนี้คือบรรยากาศโดยรวมใช่ไหมของร้านอาหารเดี๋ยวปิ่นจะพาไปเจาะนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมาจะไปเจาะดูทีละอย่างทีละอย่างนะตรงนี้จะเป็นข้าวต้มแห้งทุกคนดูสิในราคา199อ่ะเพื่อนๆแล้วมันเป็นอาหารของโรงแรมครัวเมอร์ลินชื่อเสียงเขาไม่ธรรมดานะทุกคนเห็นไหมไก่แปะซะคากิทุกคนคากิฟินมากค่ะฟินมากตรงนี้เป็นชุดของข้าวต้มแห้งค่ะโอ้สุดยอดอ่ะแล้วดูราคาที่เราจ่ายกับอาหารที่เราได้นี่แค่แบบเริ่มต้นเองนะทุกคนนะมันคุ้มจนไม่รู้จะบอกว่าจะพูดยังไงว่ามันคุ้มอ่ะมันคุ้มสุดๆเชื่อปีนเห็นไหมแล้วไม่จำเราไม่ได้จำกัดเวลาอะไรด้วยนะกินได้เรื่อยๆถึง4ทุ่มเลยนี่ประเภทยำเขาค่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะยำเขาอย่างฟินเลยค่ะฟินสุดๆมาดูค่ะยำไข่ดาวโอ้โหอุ๊ยยำไข่เค็มค่ะทุกคนโอ๊ยปิ่นพูดยำไข่ดาวเหรอเมื่อกี้ยำไข่เค็มขอโทษทีค่ะ
สติสตางค์เห็นไหมปิ่นบอกแล้วว่าปิ่นรีบเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวแขกเขาจะมาแล้วพูดไม่เป็นภาษาแล้วปิ่นยำกุนเชียงปิ่นชอบมากเลยตัวนี้ตักได้ไม่อั้นไม่จำกัดเวลาเลยค่ะทุกคนมันฟินอะไรแบบนี้ราคาน่ารักสุดๆ สำหรับปิ่นนะหมูเต้าหู้ยี้หมูหนามเลี้ยบหมูหนามเลี้ยบเนี่ยเพื่อนปิ่นชอบมากเลยแต่ว่าเขามีบุฟเฟ่สุกเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมอาหารบางอย่างก็จะไม่เหมือนกันนะนี่มะเขือยาวผัดโหระพากะหล่ำปีน้ำปลาทุกคนปิ่นนั่งคุยกับเพื่อนนะเนี่ยผัดกะหล่ำปีน้ำปลาเนี่ยทำไมมันอร่อยอย่างนี้แล้วปิ่นกลับไปทำเองมันไม่อร่อยอ่ะทุกคนเขามีสูตรอะไรเนี่ยแล้วทุกคนดูของโปรดปิ่นไข่เจียวนุ่มหอมกับผัดผักบุ้งเนี่ยคู่นี้นะเป็นพระเอกของปิ่นเลยมาทีไรปิ่นไม่เคยพลาดอร่อยเต้าหู้พะโล้หอยหวานผัดน้ำพริกเผาสุดๆขอย้ำอีกครั้ง199บาทไม่จำกัดเวลาค่ะทุกคนสุดยอดไหมโอ้โหหาอย่างนี้กับอาหารโรงแรมหรอโอ้โหมีแค่เมอรินเท่านั้นจับชายโอ้โหดูสิเพื่อนๆปิ่นนี่ชอบมากเลยตรงนี้อะไรเอ่ยเป็นเครื่องเคียงของชุดขนมจีนค่ะดูดิอาหารระดับโรงแรมอะได้หน้าตาแบบนี้กับราคา199อะปิ่นยอมแล้วแบบห้องอาหารก็สะอาดสะอ้านเปิดเพลงเบาๆคอเคลียร์ไปแล้วแบบแอร์เย็นฉ่ำมันมีความสุขจนบอกไม่ถูกทุกคนมันฟินโอ้ยฉันยอมจ่ายเอาไปเลย199ยอมจ่ายจริงๆนะแล้วดูชุดผักเขาค่ะทุกคนปิ่นใจบางมากเลยกับขนมจีนเดี๋ยวปิ่นต้องจัดแล้วแหละดูผักค่ะเยอะแยะไปหมดเลยมาค่ะดูขนมจีนกันมากินข้าวต้มแต่ปิ่นต้องจัดขนมจีนชัวๆนี่ค่ะมีน้ำยากับไตปลาเดี๋ยวปิ่นจะเปิดน้ำยาให้เพื่อนๆดูนะเร็วๆดูสิมันข้นมากทุกคนดูสิอย่างข้นน่ะโอ้ยฟินไหมทุกคนเห็นแล้วฟินไหมมันข้นอะไรเยี่ยงนี้แกงไตปลาค่ะมาเลยแต่ปิ่นบอกไว้ก่อนปิ่นไม่ค่อยสู้แกงไตปลาเท่าไหร่นะปกติปิ่นกินได้ทุกอย่างเลยแต่ว่ามีอย่างเดียวที่ปิ่นยอมคือแกงไตปลาค่ะปิ่นแบบสู้ไม่ไหวจริงๆทั้งรสชาติทั้งอะไรอย่างเงี้ยปกติปิ่นเป็นคนกินไม่ยากนะกินง่ายมากแต่ยอมแกงไตปลาเนี่ยเขาก็จะมีขนมหวานให้เราด้วยเป็นเฉาก๊วยเห็นไหมขอตักดูหน่อยไหมตักดูหน่อยเดี๋ยวเอาไปกินกับน้ำแข็งเย็นๆนะทุกคนนะมันจะฟินอะไรเยี่ยงนี้ดูสิบางวันเราจะมาเจอขนมพื้นเมืองภูเก็ตด้วยทุกคนดูขนมปังสิเขามีชุดเห็นไหมเยอะไหมทุกคนที่ดูมาเนี่ยในราคา199อาหารโรงแรมโอ้โหยอมเลยยอมเลยเนี่ยแต่ปิ่นอยากได้กาแฟร้อนๆนะเห็นแบบนี้นะแต่อร่อยมากทุกคนอร่อยสุดๆขอบอกปิ่นกินอย่างละชิ้นเนื้อมันแน่นถ้ามันเจอกาแฟร้อนๆนี่โอ้โหสวรรค์ชั้น7ปิ่นแล้วขนมปังปิ้งปิ่นไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่บางคนเขาก็ชอบอะนะแต่ปิ่นชอบกินอะไรที่มันกินได้เลยไงไม่ต้องมาทำอะไรอย่างเงี้ยนะปิ่นเป็นเด็กกินไม่ใช่เด็กทำ เราไปดูประเภทข้าวเขาค่ะทุกคนข้าวสวยมาดูเห็นไหมใหม่ๆเลยอ่ะใจปิ่นนี่เต้นตักนะกลัวแบบลูกค้าจะมาเดี๋ยวเราไม่ได้ถ่ายแบบเนี้ยโจ๊กหมูเนี่ยทุกคนอร่อยแบบปิ่นบอกไม่ถูกปิ่นจัดไป2ดูสิมันคือโจ๊กแต่ทำไมมันอร่อยเนี่ยปิ่นโอ้โหยอมจริงๆครัวเมอรินข้าวสังโยชน์มาดูค่ะข้าวสังโยชน์
เพื่อนเพื่อนดูสิเพื่อนเพื่อนจัดเลยนะทุกอย่างทีละเล็กทีละน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ปิ่นจัดเข้าทุกอย่างหมดแล้วพวกมาจนไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งอ่ะทุกคนไม่รู้กินอะไรก็ชวนเพื่อนมากินบุฟเฟ่ข้าวต้มนี่แหละข้าวธัญพืชปิ่นเล็งไว้เลยนะปิ่นสนใจมากเลยข้าวธัญพืชนี่ดูสิทุกคนเห็นควันเขาไหมเห็นควันเขาไหมฟินไหมคะฟินไหมดูสิอย่างฟินน่ะข้าวต้มขาวปิ่นถามน้องเขานะว่ามันม่วงเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอาไปหยดตรงไหนของอะไรน้องเขาบอกอ๋อหยดกับข้าวต้มขาวครับโอเครู้เรื่องเดี๋ยวปิ่นจัดโอ้โหข้าวต้มเขาดูสิทุกคนดูสิโอ้โหมาค่ะนี่ไงคุณปิ่นมา4ท่าน 17.30 นแต่ปิ่นมาตั้งแต่4โมงกว่าขอมาถ่ายรูปก่อนเออนี่ค่ะโต๊ะที่ปิ่นจองไว้เห็นไหมเห็นไหมมาเลยเราขออยู่มุมนี้นะเงียบๆของเรามาแล้วจากโต๊ะที่เรานั่งใช่ไหมบรรยากาศมันฟินไหมทุกคนดูสินี่ปิ่นนั่งมุมนี้นะแล้วก็มองเห็นไหมนั่งแบบว่าไม่ให้แบบพลุกพล่านผู้คนหลบมุมเห็นไหมทุกคนบรรยากาศอ่ะสุดยอดสุดยอดปิ่นชอบมากเลยเห็นไหมทีแรกอ่ะจะไปนั่งกันข้างนอกทุกคนเห็นไหมข้างนอกก็มีนะนั่งไปดูวิวไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฝนมันลงเมตรค่ะเสียดายบรรยากาศเหมือนกันนะหนุนๆๆๆข้างนอกก็นั่งได้โอเคมาดูที่ปิ่นจัดกันขนมจีนเลยอันดับแรกโอ้โหแล้วก็ไข่เจียวของปิ่นผักบุ้งค่ะที่ปิ่นจะจัดประจำอ่ะนะยำปลาเค็มปิ่นก็ชอบยำกุนเชียงก็โอ้โหเลิศคากิทุกคนคากิข้าวต้มแห้งขอดูคากิน้ำหนักฉันจะขึ้นกี่โลข้าวต้มแห้งค่ะอย่างฟินเลยมาพร้อมน้ำซุปโอ้ปิ่นปล่อยวางทุกอย่างเลยขอสนใจแต่อาหารตรงหน้าอย่างเดียวเลยที่ปิ่นจัดมานะปิ่นจะกินอะไรประมาณเนี้ยค่ะทุกคนอ๋อเดี๋ยวต้องไปเอากะหล่ำปีผัดน้ำปลาไงแล้วปิ่นก็จะมีน้ำสองแก้วของปิ่นนะน้ำส้มกับน้ำเปล่ามาคู่กันนี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้แค่เล็กน้อยนะแต่เพื่อนๆดูสิปิ่นจ่าย199แล้วปิ่นได้แบบเนี้ยโอ้โหแค่นี้ก็ไม่รู้จะคุ้มยังไงละนี่ไงข้าวสังหยดของปิ่นกับกะหล่ำปีผัดน้ำปลาที่ยังเป็นข้อกังขาอยู่ว่าไม่เห็นมีเลยเลยอ่ะมีแค่ปิ่นนั่งคุยกับเพื่อนนะมีกระเทียมกับกะหล่ำนี่แหละแล้วทำไมมันอร่อยอย่างนี้วันนี้เนี่ยเขาทำมันยังไงให้มันอร่อยไปทำเองไม่เหมือนยังไงก็ไม่เหมือนแต่เห็นเพื่อนปิ่นบอกว่ามันน่าจะอยู่ที่ไฟนะการคุมไฟอะไรอย่างเงี้ยเห็นเพื่อนว่าแต่ว่าเออนะเดี๋ยวเราต้องไปถามผู้รู้นี่เมนูนี้ก็ฟินนะทุกคนได้อยู่นะจัดกันไม่รู้กี่ถ้วยเนี่ยดูสิฟินสุดๆเอาอะไรมันแรกก็ไม่ยอมแต่ละอย่างแต่ละอย่างเพื่อนๆดูสิอาหารล้นโต๊ะอ่ะ199อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยปิ่นยังไม่จบมันไม่มีอะไรเพื่อนๆเห็นไหมแต่ทำไมมันอร่อยอย่างเงี้ยมันมีกระเทียมปิ่นดูละแล้วมีกะหล่ำปีแค่นั้นแหละเออนี่เขาบอกว่าจะทำให้มันหอมปิ่นก็จัดตามคำที่น้องเขาบอกมาแล้วนี้ไงทุกคนปิ่นจัดไป2ถ้วยอ่ะจุกๆอ่ะมันมีแค่นี้นะแต่มันอร่อยตรงนี้ปิ่นก็เบิ้ล2เหมือนกันนะคุกๆคุกให้มันแบบเออมีความเย็นอะไรนี่นะฟินสุดๆโอ้นอนหลับฝันดีแล้วปิ่นอ่ะตบท้ายด้วยตัวเนี้ย
เสียดายปิ่นอยากมีกาแฟร้อนๆกินอร่อยมันแน่นมันบอกไม่ถูกอ่ะทุกคนฟินอย่างแรงเลยมาเช็คบินให้เพื่อนๆดูนะเพื่อนๆดูดิเขาสตาร์ทบินปิ่นที่ 17.09 นใช่ไหมแต่พวกปิ่นนั่งกันจนถึงเกือบ4ทุ่มอ่ะทุกคนโอ้โห796 บาทอาหารโรงแรมคุ้มมาก